จะมาเปลี่ยนเอา K01 ออกแล้วแทนด้วย K1X เดี๋ยวจะมาเปิดซิง K1X เลยตอนนี้ยังอยู่ในกล่องซิลเลยครับสายไฟ2เส้นวางกิ้งเตียงกายเลยไม่ใช้สายอะไรก็ไม่รู้คุ้นๆนะไม่ใช้แล้วรุ่นนี้ฮะอะไรอ๋ออันนี้เดี๋ยวเป็นคาวไม่ใช้แล้วทิ้งไม่ใช่ไหมให้ผมไปตัดตู้เย็นเดี๋ยวไปคาวตัดตู้เย็นเผื่อตู้เย็นจะเย็นขึ้นโอเคเดี๋ยวค่อยๆแกะ K1X ออกจากกล่องก่อนนะครับตอนนี้ยังเซลล์อยู่มาลุยรุ่นมันอยู่ตรงนี้นะนี่ต้องเปิดดูซีรีส์ด้านข้างด้วยไม่ธรรมดาโอเคเดี๋ยวแกะกล่องกันโอเคครับแกะกล่องชั้นนอกออกมาแล้วนะครับแกะกล่องชั้นนอกออกมาแล้วเจอกล่องชั้นในกล่องชั้นในก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้วิธีการแกะกล่องเปิดกล่องอิโซเทลิกมันจะเป็นกล่องซ้อนกันมันออกแบบมาดีงัดสิลูกจะมีที่งัดนี่ด้วยใจเวลาเปิดกล่องอิโซนะครับมันจะมีไอ้ตรงเนี้ยด้านข้างงัดมันออกมาแล้วก็ดึง ตัวล็อกออกเราก็จะทำ4ด้านนะครับโอ๊ยตายแกะกล่องอิโซครั้งแรกชีวิตรู้สึกตื่นเต้นต่อแหละใช่ไหมเอ้ยว่าสัญลักษณ์สวยว่า K1X สวยว่ะนี่มีโลโก้อยู่ด้านข้างด้วยเหี้ยปึ๊บเหยียบแล้วมันขาวปึ๊บ K1X ถูกแล้วอ่ะพี่ช่วยหน่อยต้องบอกยกขึ้นเลยมายกกล่องนอกเราก็จะเจอกับตัวข้างในรู้แล้วไปผ่าหัวตายเลยเสียของอย่าผ่านะใครเล่นอีโซดิอย่าไปผ่านะกล่องไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องไปผ่าด้านบนนะเขาทำให้เรียบร้อยแล้วมันมีที่ล็อกออกมาอย่างชั้นดีเลยเปิดออกมาก็จะเจอกล่องอันนี้น่าจะเป็นกล่องพวกสายรีโมทอะไรพวกนี้คู่มือใช่ก็จะเป็นมีรีโมทมีสายไฟมีคู่มืออยู่ในกล่องนะครับแต่เราเอากล่องนี้ก่อนอึ๊บหนึ่งกล่องเก็บไปไว้นี่กันอึ๊บเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับตัวเครื่องที่อยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะยกตัวเครื่องออกนะครับแล้วก็เอาโฟมด้านซ้ายด้านขวาแยกออกจากกันแล้วเราก็ถึงจะเปิดผ้าก็จะเจอตัวเครื่องโอเคเดี๋ยวแป๊บนะครับในกล่องข้างบนเนี่ยที่ให้มาด้วยกับเครื่อง K01X นะครับจะมีรีโมทรุ่นใหม่จะมีสายไฟนะครับมีฐาน2ก้อนมีคู่มือแล้วที่สำคัญที่สุดคือสักกระหลาด3อันนี้เอาไปติดใต้ขาเครื่องนะครับสักกระหลาดอันนี้ติดใต้ขาของตัวเครื่อง Esoteric เสียงดีกว่าใช้สไปค์แพงๆอีกนะครับหรือไอ้พวกทิปโทแพงๆเนี่ยไม่ต้องไปใช้นะใช้แค่สักกระหลาดที่เขาแถมมาให้เนี่ยติดเข้าไปที่ใต้เครื่องเสียงดีสุดแล้วครับผมลองมาหลายลองแล้วไอ้ทิปโทแพงๆเนี่ยสู้มันไม่ได้อะกับไอ้สักกระหลาดที่แถมมากับเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับว่าติดยังไงโอเคครับอันนี้เป็นด้านหลังของ K1X นะครับมีขั้วต่อต่างๆนะครับจะมีขั้วบาลานซ์เอาท์พุตมี RCA เอาท์พุตนะครับมีอันนี้ดิจิตอลเอาพุตแล้วก็มีบารานบารานเอาพุตแล้วก็มี BNC คล็อกอินอันนี้เป็นออปติกอินพุตดิจิตอลอินอันนี้เป็นออปติกอินพุตแล้วก็โคเอ็กซ์โคเชียลอินพุตดิจิตอลและนี้ก็เป็นRCA เอาพุตด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็บาลานซ์สายข้างล่างเนี่ยจะมีinlet AC inlet แล้วก็มีขั้วกาวเพื่อจะไปต่อกาวข้างนอกแล้วก็มีขั้ว DC link จากเครื่องพาวเวอร์สปายแยก PS1 ไอ้ตัวขั้วกาวเนี่ยถ้ามี PS1 เขาจะให้ลิงก์กันระหว่าง PS1 กับไอตัว K1X นะครับแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะต่อลิงก์กันยังไงกำลังให้ทาง
คุณคิด IAV ประสานไปทางที่ญี่ปุ่นว่าตกลงเนี่ยมันจะให้ต่อยังไงให้ต่อ PS1 เป็นต้นทางแล้ว K1X เป็นปลายทางกาวหรือจะให้ K1X เป็นต้นทางแล้ว PS1 เป็นปลายทางแล้วไอ้ตัวกาวที่ลิงก์กัน2เส้นตรงเนี้ยจะต้องลิงก์ออกไปทิ้งข้างนอกไหมหรือว่าแค่ลิงก์ลอยๆกันระหว่างเครื่องกับเครื่องอันนี้กำลังให้คุณคิดประสานงานไปทางโรงงานญี่ปุ่นอยู่ครับเดี๋ยวได้ความคืบหน้ายังไงจะมาแจ้งทราบอีกทีสำหรับคนที่มีอีโซทิลิกนะครับลองดูลองดูเดี๋ยวทำความสะอาดขั้วพวกนี้ก่อนยกขึ้นไปติดตั้งนะครับขั้วพวกนี้ถึงไม่เป็นของใหม่เนี่ยผมจะทำการล้างความสะอาดและเคลือบทุกขั้วทั้งหมดใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ตามเราจะทำแบบนี้ก่อนทุกตัวนะครับทุกครั้งด้วยที่จะติดตั้งเครื่องเข้าไปส่วนคนอื่นจะทำยังไงแบบไหนอันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมทำแบบนี้เดี๋ยวล้างความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวางทีว่าจะยกไปติดตั้งแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นน้ำยาที่เอาไว้ล้างอันนี้น้ำยาที่เอาไว้เคลือบนะครับอันนี้ผมใช้ขั้นบาดจุ่มน้ำยาล้างความสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยาเคลือบเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดพวกขั้วต่างๆตัวนี้ครับนี่ขั้นบาดใหม่ๆนะครับจุ่มน้ำยานะอันนี้น้ำยาล้างนะครับล้างความสะอาดนะอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับเครื่องใหม่ๆคั่วใหม่ๆซิงๆเลยเนี่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 ยดูดิเนี่ยคั่วใหม่ๆซิงๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหม่ๆซิงๆเลยเนี่ยเนี่ยคาร์ตอนบัตรดำอ่ะนี่เครื่องใหม่ซิงๆนะครับเพิ่งแกะออกจากกล่องเนี่ยคาร์ตอนบัตรเนี่ยดำมาแล้วนี่ดูข้างนี้ดิขาวเลยมั้ยเนี่ยข้างนี้ไม่ได้ใช้งานนะขาวดูข้างนี้ดิล้างดำนี่ใหม่นะยังดำเลยอันนี้ผมจะมาลองเช็คกาวนะครับว่าขั้วกาวตรงอินเลตเนี่ยกับตัวถังเครื่องเนี่ยมันถึงกันเปล่าสรุปว่าตัวอีโซทริก K1X เนี่ยระหว่างขั้วอินเลตเนี่ยขั้วกาวที่อินเลตเนี่ยกับที่ตัวถังเครื่องเนี่ยมีต่อกาวถึงกันโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องเล่น CD เนี่ยจะไม่ต่อกาวส่วนใหญ่จะมีแค่ลายกับนิวตันที่ใช้งานกาวจะเป็นกาวลอยเอาไว้เพื่อป้องกันกาวหลุดแต่ของอีโซทริกเนี่ยตอนนี้ก็คือที่ตัวถังเครื่องนะครับกับที่ตัวขั้วกาวต่อถึงกันแล้วก็ที่ตัวขั้วอินเลตกับขั้วกาวตัวนี้ต่อถึงกันอยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยการทำเครื่องแบบนี้เขาจะเอาไว้สำหรับสายไฟหรือที่ปลั๊กไฟเนี่ย ที่ไม่มีกาวลิปกาวเอาไว้หรือสายไฟหรือที่บ้านที่ปลั๊กไฟเนี่ยมีกาวแต่เครื่องเนี่ยลิปกาวเอาไว้ก็คือกาวลอยก็เลยจะมีขั้วกาวต่างหากเนี่ยเพื่อที่จะต่อกาวไปทิ้งข้างนอกเพื่อลดสัญญาณรบกวนต่างๆหรือเพื่ มีทำให้พื้นเสียมันใสขึ้นแต่อีโซเทลิกเนี่ยในเครื่องอื่นผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ที่ K1X เนี่ยเราได้เช็คกันแล้วเนี่ยที่อินเลตเนี่ยกับที่ตัวถังกาวที่เลนเนี่ยกับกาวตัวถังเครื่องเนี่ยต่อถึงกันแต่ยังมีขั้วกาวต่างหากมาอีก1อันอันเนี้ยทางอิโซทริกเนี่ยให้เราต่อกับให้เราต่อสายกาวตรงเนี้ยลิงก์ไปที่ไม่ว่าจะเป็น power supply แยกก็คือ PS1 หรือตัวคร็อกนอกนะครับเพื่อที่จะลิงก์กาวถึงกันเพื่อให้กาวเนี่ยมาลิงก์ถึงกันทั้ง2หรือ3เครื่องเพื่อทำให้กาวในแต่ละเครื่องเนี่ยมีความต้านทานเท่ากันทั้ง3เครื่อง2หรือ3เครื่องเลยอันนี้ก็คนที่มีอีโซทริกก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแต่อันนี้ค่อนข้างแปลกใจว่าโดยปกติเนี่ยไอ้ขั้วกาวที่อินเลตเนี่ยจะปล่อยลอยๆแต่ของอีโซทริกเนี่ยต่อถึงกับตัวถังเครื่องด้วยอันนี้ค่อนข้างแปลกใจหน่อยเดี๋ยวเครื่องอื่นเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คดูปกติไม่ค่อยได้เช็คปกติก็ติดตั้งเลยโอเคครับขอบคุณอันนี้ด้านหน้านะครับที่ลิ้นชักยังมีพลาสติกติดอยู่ไม่ใช่พลาสติกกระดาษปิดอยู่ที่ลิ้นชักแล้วก็มีด้านข้างนะครับอันนี้ทำความสะอาดขั้วด้านหลังทุกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับเคลือบทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูคาร์ตอนบัตรที่ใช้ทำความสะอาดเพียบเดี๋ยวติดสกัดลายก่อนนะครับใต้ขาเครื่องอีโซทริกเนี่ยมันเป็นเหมือนทิปโทหรือส
สไปซ์อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนทิปโทเนี่ยเพราะนั้นมันจะขยับได้อยู่แล้วเขาออกแบบมาดีมากๆแล้วคราวเนี้ยเขาก็แถมไอ้สกัลลาดเนี่ยมาให้ด้วยเพื่อแปะลงไปอย่างนี้ทั้ง4ชิ้นนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ทั้ง4ชิ้น1 2นี่จะเป็นอย่างนี้3 4แล้วจะแปะลงไปอย่างนี้เวลาแปะเราก็ต้องเล็งให้มันอยู่ตรงกลางเลยนะครับซึ่งมันก็จะเล็งยากนิดนึงนะครับประมาณนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้คราวนี้เราจะติดแล้วเวลาติดเนี่ยเรามันจะมีเป็นเทปกาวนะครับปกติเนี่ยผมก็จะใช้เอาคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆแงะมันขึ้นมามันจะแงะยากมากนิดนึงมันจะเหนียวๆครับขนาดเอาคัตเตอร์แงะยังไม่ค่อยจะขึ้นเลยมันจะเป็นเหมือนเทปสองหน้าบางๆค่อยๆสกิดมันขึ้นมาจะสกิดยากนิดนึงนะก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วกันอืบมันก็จะขึ้นเลยมั้ยน่าสังสกิดนะจะขึ้นเลยเดี๋ยวสักครู่เราแงะขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็พับมันหน่อยนึงชึบพับแบบนี้เวลาผมติดนะผมจะพับแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางเล็งไปก่อนให้มันพยายามอยู่ตรงกลางนะนี่วางเล็งๆไปให้มันอยู่ประมาณตรงกลางที่สุดพอมันอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บนะคิดว่าได้ที่แล้วนะโอเคแล้วก็กดมันลงไปโอเคติดตายลื่นโอเคกดติดเออไม่ติดเอาพับกลับอีกเวนโอ้แล้วมันสะกิดขึ้นมายากโคตรแบบนั้นนะครับอย่างนี้นะครับปึ๊บวางลงไปก็ได้ติดอันนี้ไม่มีของจริงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนั่นติดสกัดกันเดี๋ยววางลงไปนะครับเล็งให้มันได้ตรงกลางพอตรงคิดว่าตรงกลางเสร็จปุ๊บแล้ววันนั้นคืนให้บอลหมดเลยกดชึกลงไปกดอย่างนี้เห็นไหมก็จะเริ่มอยู่ตรงกลางแล้วโอเคพอกดดีดีดีน็อตไม่มีครับเฮียไม่ใช่แล้วเราก็กระดกขึ้นปึ๊บแล้วเราก็ค่อยๆดึงมันออกแล้วค่อยๆรีดทวบค่อยๆกดรีดไปรีดปึ๊บโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ทำแบบนี้ทุกอันนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมวางเล็งได้ที่กดโต๊ะลงไปกดมันแน่นๆก่อนรีดเสร็จปั๊บกระดกท้ายปึ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงออกนะครับปึ๊บก็รีดลงโอเคเรียบร้อย2อันก็กดไปให้มันติดโอเคเรียบร้อย2อันก็ทำเหมือนเดิมวางลงไปเล็งให้มันใกล้เคียงก็กดตึ๊บรีดตึ๊บรีดนั่นแล้วก็กระดกท้ายแล้วก็ดึงเอากระดาษออกก็ค่อยๆกดรีดลงไปทีละหน่อยโอเคเรียบร้อย3อันกดโอเคอันที่4อันสุดท้ายนะครับก็ทำเหมือนเดิมค่อยๆวางเล็งลงไปให้มันอยู่กลางๆหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะได้ก็กดตึ๊บลงไปนะครับแตะกดปึ๊บกระดกตัวจึ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงออกแล้วค่อยๆกดได้เรียบร้อย4ขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยจ้า
เมื่อยโคตรโคตรขาของ K1X มี3มี4ขานะครับส่วนขาของ K01 มี3ขานะครับด้านล่างเพราะฉะนั้น เรื่องการรับน้ำหนักหรือรับแรงกดของ K01 กับ K1X นั่นไม่เหมือนกันแล้วก็โครงสร้างของด้านล่างก็ไม่เหมือนกันอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ยึดอะไรจะไปยึดแท่นหัวอ่านมั้งน่าจะหรืออะไรไม่ทราบไม่รู้เลยโครงสร้างด้านไหนแต่ก็ดีไซน์ข้างล่างสวยดีนะฮะระหว่างพี่กับน้องอันนี้ K1X เป็นน้องอันนี้ K01เป็นพี่แต่ตอนนี้เป็นรุ่นเล็กกว่า K1X แล้วครับปลดพี่ลงเดี๋ยวจะเอาน้องชายคนใหม่ขึ้นหน้าตาหล่อเราเอาการจริงเอ้ยดูข้างหลังอันนี้ข้างหลังของ K1X อันนี้ข้างหลังของ K01โอ้ยโอเคเดี๋ยวยกขึ้นดูเรื่องติดตั้งขึ้นแท่นเรียบร้อยแล้วครับก็เอากระดาษล็อกด้านหน้าออกนะครับเสร็จแล้วก็เอากระดาษล็อกด้านข้างของฝาม้วนออกครับปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับสองข้างปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้คือK1X ขึ้นมาประจำการแทน K01 แล้วครับอันนี้เป็น power phono state ของพาราซาวอันนี้เป็นปีเจฟคอรัสบวกพาวเวอร์ซัพพลายตัวท็อปพาวเวอร์ซัพพลายแยกอันนี้เป็นเทิร์น air force 1บวก arm vertair แล้วก็หัวเป็นclear go finger ครับแล้วก็อันนี้เป็นของเทิร์นครับผมส่วน K1X ใช้สายสัญญาณบาลานซ์นะครับเป็นคริสตัลเคเบิลไม่เป็นซิลเทคเป็นซิลเทครุ่นทริปเปิลคราวใครใช้ซิลใครใช้ซิลเทคทริปเปิลคราวอยู่นะครับจะมี2 อย่างให้เล่นนะครับก็คือตรงหัวเนี่ยจะมีให้ขันล็อกต้องล็อกให้แน่นนะครับส่วนจะแน่นแค่ไหนยังไงก็จูนเอาตามความชอบเลยนะครับถ้าไม่ขันล็อกเสียงไม่ดีอย่ามาโทษกันนะว่าสายเขาไม่ดีนะครับแล้วก็ส่วนกระป๋อของ Siltec Triple Crown นะครับจะมีให้คุณโยกสวิตต่อกาวหรือไม่ต่อกาวนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนแต่ปกติผมชอบต่อกาวมากกว่านะครับก็ลองดูเดี๋ยวจะเปิดเครื่องแล้วครับโอเคครับผมโอเคจะทำการเปิด CDK1X แล้วนะครับกด power ปึ๊บโอเคไฟเข้า isotheric สวยงามอันนี้เปิดครั้งแรกเลยครับขึ้นโลโก้แกนดิโอโซ K1X แล้วก็โนดิสเสร็จแล้วเราก็มาทำการเซตติ้งก่อนนะครับโดยการกดปุ่มโหมดครับโอเคเสียงขน2อันนี้เป็นบาลานซ์2อยู่แล้วนะครับปกติเราก็จะกดเลือกฟังก์ชันด้านไหนพอดีว่าอีโซเทริกเนี่ยเลือกสัญญาณขาออกบาลานซ์ได้ว่าจะให้2เป็นบวกหรือ3เป็นบวกนะครับพอดีที่เครื่องนี้เขาตั้งมาที่บาลานซ์2เป็นบวกอยู่แล้วซึ่งตรงต้องกับปีเจฟโรแลนด์อยู่แล้วนะครับเราก็เลยไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรใหม่ถ้าเราไม่บาลานซ์ของใครที่ขั้ว3เป็นบวกก็ไปเซตติ้งได้นะครับให้มันตรงต้องกับเครื่องของแต่ละคนที่จะใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดเพลงฟังกันแต่เดี๋ยวเปิดชุดก่อน
โอเคนะครับแป๊บหนึ่งค่อยๆไล่เปิดทีละชิ้นปีเปิดปีแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิด power เปิดลำโพงโอเคสักครู่ครับเปิดซีดีแล้วเราก็มาต่อด้วยการเปิดปรีนะครับปรีคอรัสตัวยากวัตภายเนี่ยเวลาเปิดจะมีสวิตช์เมนพาวเวอร์อยู่ทางด้านหลังนะครับเปิดเมนพาวเวอร์เสร็จแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนถ้าเราปิดเป็นนานๆนะครับก็จะมีไฟกระพริบเป็นสีเหลืองกระพริบแบตเตอรี่พร้อมทำงานเมื่อไหร่ไฟจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีขาวนะครับไฟตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าจอดิสเพย์จะติดนะครับแต่ตอนนี้ผมเซตอัพเอาไว้ก็คือเราปิดดิสเพย์ซะนะครับไม่งั้นก็เนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ปิดวอลลุ่มอยู่นะครับเสร็จแล้วก็มาเปิด power JF925 เวลาเปิดพอดีเมื่อกี้เปิดไปก่อนลืมถ่ายก็มากด power เมน power ด้านหน้าตรงนี้ไฟวงกลมมันจะขึ้นสีขาวนะครับแล้วก็เปิด2ข้างนะครับเปิดเสร็จแล้วเราก็จะมาเปิดลำโพงเปิดซับที่ลำโพง Genesis Forte นะครับฮะเปิดใช่เปิดสวิตช์พาวเวอร์ซับนะครับจะอยู่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดตึ๊บเข้าไปนะครับเรียบร้อยด้านหลังลำโพง Genesis Forte ก็จะมีให้เลือกตัดความถี่ได้หลากหลายนะครับส่วนสายสัญญาณสายลำโพงก็เป็น Siltech ที่เป็นคาวนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดซับอีกข้างนึงก่อนนะครับโอ้ยแต่เป็นคาววางในขยะเลยเว้ยอึ๊บโอเคเราก็จะมาเปิดซับด้านซ้ายด้านขวานะครับอีกหนึ่งข้างโอเคซับก็ทำงานแล้วตอนนี้สายทั้งระบบเนี่ยเหลือจริงๆชุดนี้สายทั้งระบบอ่ะเป็นซิลเทคที่เป็นข่าวสั่งมานานแล้วและยังไม่ได้เปลี่ยนตอนนี้ใช้สายบาลานซ์ที่ผมเป็นคนประกอบเองอยู่นะครับส่วนสายไฟที่เข้าJF925 อยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นสายแถมที่มากับ JF Land นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นซิลเทคที่เป็นข่าวของเนี่ยสั่งมารอไปเป็นปีแล้วยังไม่มีเวลาที่เปลี่ยน แต่เย็นๆค่อยๆทำค่อยๆเล่นไปทีละอย่างอุ้ยเดินลกเหลือเกินโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงฟังสักครู่แผ่นที่จะฟังเป็นแผ่นแรกก็คือจะลองเป็นซีดีก็เลยเอาซีดีของ B Fight อัลบั้มนี้นะครับมาลองเปิดดูนะครับว่าสิ่งจะเป็นยังไงนะครับก็อีกจักเท่ากันนะครับใช้รีโมทเก่าไหมนี่รีโมทเนี่ยยังใช้รีโมทเก่าอยู่นะครับเป็นรีโมทตัวที่ modify เอาไว้ส่วนรีโมทใหม่ที่มากับเครื่องเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้นะครับรีโมทใหม่หน้าตาเป็นยังไงเอ่ยลืมแล้วช่างมันใช้รีโมทเชฟอะเร่งวอลุ่มอึ๊บเดี๋ยวก่อนวอลุ่มโอเคเร่งวอลุ่มรีโมทเชฟก่อนเอาสักน่าจะเบาเอาสัก35มีเสียงป่ะวะเนี่ยเอาสัก35แล้วกันแต่คิดว่า35จะเบามากสำหรับปรีตัวนี้วอลุ่มประมาณนี้อ่ะวอลุ่มเท่าไหร่วอลุ่มมันได้ถึง 99.5 ปกติชุดเนี้ยเปิดกับ K1 อะไรจะเปิดประมาณ70อันนี้เปิดสัก35ก่อนเปิดอะไรฟังแท็ก5ก่อนแล้วกันเนาะลองแท็ก5โอเคโอ้เบาหวิวเลยไม่มีเสียงเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้ยินเลย35นี่ไม่ได้ยินเสียงเลยเสียงก็มาแล้วนะแต่เบามากวอลุ่ม60เบาหวิวเอาเปิดวอมๆไปสัก65ก่อนแล้วกันนะครับเ
K1 X ตัวใหม่นี่ทิ้ง K01 ไปไกลมากทิ้งตัวเก่าไปไกลอารมณ์เพลงนี่สุดๆ สมราคาอ๋อและที่สำคัญคือชุดนี้ปิดไป4ปีนี่เพิ่งเปิดไฟเป็นครั้งแรกนะครับตัวนี้บรรยายหน่อยว่าดียังไงเฮียฟังก่อนครับอารมณ์เพลงนี้สุดจริงเสียงแม่งใสแล้วไม่มีกล้านไม่มีเลียวบางกัดหูไม่มีอ่ะมีอย่างเดียวมีตังก็ซื้ออ่ะน้ำตาจะไหลตั้ง K1X แค่ยกขึ้นมาแทน K01X ทำตั้งแต่บ่ายโมงเสร็จ3ทุ่มใครจะเชื่อบ้าเปล่าแกแค่เปลี่ยนเครื่องซีดีตัวเดียวยกเครื่องเก่าออกเครื่องใหม่ตั้งใช้เวลาอะไรนะหนาไม่รู้เหมือนกัน